โอ้มีน้ำด้วยครับไบเบิ้ลไบเบิ้ลอย่าเพิ่งปิดกุญแจลูกโอ้ผ่านน้ำมันไปแล้วใช่สิลูกบัวตรงไหนอยู่น้ำนะน้ำ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 คลิปนี้เราก็จะมาหาปลาธรรมชาตินะครับลักษณะน้ำด้านหลังนี้ 3-4 วันมานี้ฝนตกหนักนะครับทำให้สะพานขาดนะครับตรงนี้จะเป็นฝายนะครับฝายธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จะเป็นการดักปลาโดยใช้คอนโดนะครับในการดักปลาเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะได้ปลาเยอะมากน้อยขนาดไหนนั้นนะครับก็กำลังใช้คอนโดปลานะครับกั้นนะครับกั้นแนวฝายไว้แนวฝายน้ำที่ไหลผ่านคอนโดนะครับปลาก็จะเข้าไปอยู่ในคอนโดนั้นแต่ว่าอยากจะข้ามไปอยู่นะครับแต่ว่าสะพานมันขาดนะครับมันข้ามไปไม่ได้สวัสดีครับเรามาอยู่กันที่ห้วยมันเป็นฝายหมู่บ้านเก่าแก่อันนี้ฝายมันแตกมีน้องแมนเจ้าของกล้องนะครับข้ามไปไม่ได้ครับข้ามมาไม่ได้มีลูกด้วยทีนี้เราจะข้ามไปใส่คอนโดนะครับนี่มีพี่ชายพี่จอยจอยมาฮักกล้องนี่มันจะข้ามยากหน่อยนะครับเดี๋ยวหาที่เหยียบท้ายขาดไฟข้ามตรงนี้ใหญ่ขาดไหมเต็มยามหมดเลยครับคุณเราใส่ไอ้โง่ไว้นะครับใส่ไอ้โง่ไว้ให้ปลามันเข้ามาประมาณสักรอ3ชั่วโมงแล้วก็มาติดมันมาทำช้าไปน่าจะมาทำตั้งแต่ของวันที่แล้วนะครับตั้งแต่น้ำไหลใหม่ๆเลยไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ลำบากในการถ่ายทำหน่อยครับบรรยากาศก็เยี่ยมตอนนี้ก็น้ำทะลักข้างฝายแตกนะฮะเมื่อกี้เราทำการใส่คอนโดครับจับปลาว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหม
นะครับโอเคสำหรับวันนี้ใส่คอนโดปลานะครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดึกๆแม้นก็เป็นพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะมาดูอีกทีว่าใส่คอนโดปลาไปนั้นปลาจะเข้าเยอะไหมจะได้กี่ตัวนะครับเบิ้ลมาดูนี่เบิ้ลมาดูปลาตรงนี้นี่นี่เป็นรอบนะครับเดี๋ยวมายกดูครับด้วยตานะโอ้โหมีอยู่ครับมีปลาช่อนนะครับมีหอยมีปลาสลิดอันนี้สำหรับรอบสำหรับปลาเล็กนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วก็โทษครับผมฮะเป็นไงบ้างครับรสชาติสุดยอดครับเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน